ตลอดกว่า2ปีที่ผ่านมามีความพยายามที่จะหาทางเพื่อที่จะช่วยเหลือประคับประคองผู้ประกอบการดิจิทัลทีวีนะคะและกสทช.ก็มีมาตรการออกมาเป็นระยะแต่วันนี้การหารือร่วมกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้มาตรการใหม่ออกมาที่น่าจะทำให้เป็นที่พอใจได้ระดับหนึ่งแต่ก็คงจะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนะคะว่าทีวีดิจิทัลและผู้ประกอบการที่ถือครองใบอนุญาตอยู่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งของ15ปีในการถือครองใบอนุญาตซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมา5ปีแล้วติดตามจากรายงานค่ะข้อสรุปหลังจากที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ประกอบการวันนี้มีตัวแทนทั้งฝ่ายที่เสนอให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้ร้องขอให้ช่วยเหลือแต่รัฐบาลต้องการเชิญมาร่วมสะท้อนความคิดเห็นยังมีตัวแทนจากสำนักงานกสทช.คณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนสนช.เข้าร่วมด้วยและได้ข้อสรุปหลัก2แนวทางผู้ประกอบการทั้ง22ช่องจะได้พักชำระหนี้3ปีหลังจากออกมาตรา44ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนกลางเดือนเมษายนนี้รวมถึงให้กสทช.สนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจิทัลในอัตราร้อยละ50ของค่าเช่าโครงข่ายที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องจ่ายรายปีในเรื่องนี้ทางท่านรองวิษณุได้นำเรียนว่าคาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมของครม.คสช.ได้ในวันอังคารที่27มีนาคมก็คือภายในเดือนนี้นะครับก็คาดว่าจะออกคำสั่งได้ก็คือภายในเดือนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้รอคำสั่งนี้ต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรครับนะครับนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยระบุว่าผู้ประกอบการพอใจในมาตรการนี้และจะนำรายได้ในช่วงที่พักชำระหนี้3ปีไปใช้พัฒนาเนื้อหาและบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ผมคิดว่าระยะเวลาพักหนี้3ปีเนี่ยจะมีความหมายกับผู้ประกอบการมากคือ1เราได้เอาเงินแทนที่จะมาจ่ายในงวดสมมุติว่าพฤษภานี้ต้องจ่ายก็จะได้เอาเงินนี้ไปพัฒนาเนื้อหาพัฒนาบุคลากรที่เรียนทางคณะก็อยากให้ผมมาเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ขั้นตอนนี้มันทำนี้เอาอย่างไรเราด้วยสปริงหรือช่องไหนคือทุกช่องเนี่ยก็ต้องนำไปคิดพิจารณาก็อย่างที่เรียนวันนี้เราเดินมาแล้ว4ปีปีที่5แล้วจะหมดอยู่แล้วใช่ไหมจ่ายไปแล้วต้อง4งวดสมมติใช่ป่ะมันก็ต้องคิดหนักว่าจะถอยไม่ถอยถอยแล้วได้อะไรอยู่แล้วได้อะไรก็ต้องช่างกันแต่ละคนช่างมันตอบไม่ได้ในเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่องสปริงช่องเดียวผมว่าทุกช่องก็ต้องพิจารณาใช่ไหมมีแนวโน้มที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเดินต่อใช่วันเนี้ยอย่าเพิ่งหาคำตอบว่าใครจะออกเชื่อเถอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากออกหรอกอยากอยู่ตรงนั้นแหละภาพรวมการจ่ายเงินทีวีดิจิทัลขณะนี้ผ่านไปแล้ว4งวดหรือคิดเป็นกว่าร้อยละ65ของจำนวนเงินที่ชนะประมูลทีวีดิจิทัลทั้งหมดกว่า 54,000 ล้านบาทโดยงวดที่1ถึงงวดที่4ขณะนี้มีมูลค่ารวมกว่า 35,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงวดที่ผู้ประกอบการจ่ายกันตั้งแต่ปี2557ต่อเนื่องถึงปี2560ส่วนงวดประมูลที่กำลังจะถึงในเดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นงวดที่5และยังมีงวดที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายไปจนถึงปี2565ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายที่กสทช.กำหนดรวมอีกกว่า 18,000 ล้านบาทไม่ใช่แค่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลแต่วันนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ชนะประมูล 4G คลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ซึ่งประมูลไปเมื่อปี2558ขณะนี้มีมาตรการผ่อนชำระงวดที่4ซึ่งบริษัท AAS และ True Corporation จะได้สิทธิ์แบ่งชำระเงินประมูลรวมกว่า 100,000 ล้านบาทออกเป็น5งวดพัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน